พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งหน่อไม้ไอ้สิดาไปเอาหน่อไม้มาแต่กับหมูฝรั่งเพิ่นได้กินหน่อไม้นําเพิ่นน่ะได้กินซุปหน่อไม้แล้วเพิ่นรสติดใจพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ไอ้สิดาทายมาให้เบิ่งไอ้สิดาไปเอาหน่อไม้กับหมูพี่น้องเอ้ยเป็นตาอ่อนซ่อนบ่เบิ่งแน่หน่อไม้หน่อไม้ก็คือฝรั่งก็คือหน่อไม้พี่น้องเบิ่งเพิ่นทายมาให้เบิ่งหันบ่ได้ไปน้ำเพิ่นเที่ยวนะจังสิไปน้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่อันนี้หน่อไม้อยู่บ้านหมู่เพิ่นเด้อจ้าเบิ่งแน่ล่ะพี่น้องอุ้มหน่อไม้บ่ได้ว่าย่านมันคั่นมันคายจักเม็ดหอบมาอุ้มมาไอ้สิดาบ่ย่านคั่นบ่ย่านคายพี่น้องเอ้ยย่านแต่บ่ได้หน่อไม้มาให้ว่าซั่นเป็นตาอ่อนซ่อนคักแท้หน่อไม้สิเอามาเผาบ่ฮะเฮ็ดจังได๋มาหน่อใหญ่แท้อันเบิ่งแน่อยู่บ้านหมู่เพิ่นไทยรูปมาให้เบิ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ยเบิ่งไอ้สิดาแล้วแป๊วเราแป๊วต้นไผมาแต่ไสพี่น้องมาโกรธมาเหลือแท้เบิ่งแน่หน่อไม้ฝรั่งคือกันกับฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะบ่ฮัมสตูเดนบ่ฮัมสตูเดนYeah, that's my geheimnis. เพิ่นบ่เคยไปเบิ่งจักเทื่อเพิ่นบ่เคยพาไปพี่น้องเห็นแต่เพิ่นยืนคุยกันกับหมู่พี่น้องเบิ่งแน่หน่อไม้หน่อไม้หมู่เพิ่นอันเพิ่นได้มากินน้ำเพิ่นมาลองชิมซุปหน่อไม้เพิ่นละติดใจพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกให้ไอ้สิดาไปเอาบอกให้ไอ้สิดาไปเอาหน่อไม้มามื้อนี้เอามาแล้วพี่น้องเอ้ยมีแต่หน่อเหี่ยวๆนอหน่อยก็มีอยู่นะพี่น้องบ่หลายมันขึ้นยาวแล้วเขาเจ้าบ่ฮู้จักกินพี่น้องฝรั่งเขาเจ้าบ่ฮู้จักว่ากินเป็นบัดเทื่อได้มาชิมอันซุปหน่อไม้น้ำแล้วแล้วแซ่บหลายพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิเผาให้เพิ่นเบิ่งสิเผาแล้วก็สิมกสิซุปเขาเจ้ามายืนท่าเบิ่งอยู่พี่น้องมีแต่หน่อเหี่ยวๆใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าละปล่อยให้มันขึ้นเนาะเขาเจ้าบ่ฮู้จักมันหน่อเหี่ยวแนวนี่สิเผาพี่น้องสิเผาแล้วก็สิเคียนซุปสิเคียนหมกเดี๋ยวเพิ่นสิมาเบิ่งเพิ่นสิพากันมาเบิ่งพี่น้องเลยเพิ่นยืนงงเพิ่นว่าข่อยสิเฮ็ดจังได๋หน่อเหี่ยวๆแนวนี่สิกินแบบใดเพิ่นสิพากันมาเบิ่งมาท่าเบิ่งอันข่อยเฮ็ดหน่อไม้พี่น้องหน่อน้อยข่อยก็สิต้มให้เพิ่นชิมต้มให้เพิ่นชิมแล้วก็หน่อใหญ่นี่ข้อยก็สิดายบ่องมันพี่น้องเบิ่งแน่หน่อเหี่ยวๆนี่บ่องมันก็อ่อนอยู่เดี๋ยวสิปอกเอาบ่องมันไปเฮ็ดหน่อไม้ส้มพี่น้องอันช่วงยอดมันก็สิเอาไปเผาเบิ่งแน่มันเป็นบ่องเป็นขออยู่จังสิก็สิดายมันเนาะมันขึ้นยาวแล้วแล้วก็เอามาหมดต้นหมดลำคักแน่แต่ว่าก็เอามามันก็กินได้อยู่ดอกพี่น้องมันอ่อนอยู่สิตัดเอาขอเอาบ่องมันไปเฮ็ดอันไปย่ำเฮ็ดหน่อไม้ส้มเฮ็ดแล้วเทื่อนึงพี่น้องเฮ็ดหน่อไม้ส้มเฮ็ดสูตรบ้านเฮาสูตรบ้านเฮามันละเปื่อยพี่น้องบาดนี้หูยินข่าวใหม่ FC เพิ่นแนะนำมาเพิ่นว่าให้เฮ็ดแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้ให้เอาใส่น้ำส้มสิเฮ็ดสูตรเพิ่นลองเบิ่งนี่บ่องมันก็ยังอ่อนๆพี่น้องอันช่วงยอดมันนี่สิเอาไปเผาจะไปเผาฝรั่งมาเบิ่งปิ่งหน่อไม้พี่น้องเอ้ยฝรั่งบ่เคยเห็นว่าปิ่งหน่อไม้เป็นแนวใดบ้านเฮาก็ว่าเผาหน่อไม้ซุปเนาะฝรั่งบ่ฮู้ฝรั่งมาถามเบิ่งว่าปิ่งหน่อไม้เฮ็ดจังได๋เพิ่นคิดว่าปิ่งแล้วสิแก้ให้เพิ่นกินโลดพี่น้องเพิ่นพากันมายืนคุยกันเพิ่นมายืนถามเบิ่งอยู่เดี๋ยวสิเผาให้เพิ่นเบิ่งอันเผาหน่อไม้แล้วมีข้าวเขียบพร้อมพี่น้องได้เขาเขียบมาแต่เมืองไทยกะสิปิ้งเขาเขียบให้เพิ่นเบิ่งน้ำปิ้งให้เพิ่นซีมน้ำแต่ว่าหน่อไม้นี่มันกินบ่ทันได้ดอกเนาะกะสิเอาไปซุปไปเคียนไปซุปให้เพิ่นซะก่อนเพิ่นอยากซีมมันก็ซีมได้อยู่ดอกว่ามันสุกแล้วหน่อไม้ก็ได้แต่ว่าสิปิ้งอันปิ้งข้าวโป่งพี่น้องปิ้งข้าวเขียบข้าวโป่งอันเพิ่นพากันมาถ่าซีมอยู่พี่น้องเอ้ยฝรั่งงงพี่น้องฝรั่งงงเห็นอีไทยเผาหน่อไม้ปิ้งหน่อไม้
ว่าเกิดมาข่อย80กว่าแล้วผู้ลางคนก็ได้อันข่อยสิ70แล้วข่อยยังบ่เคยเห็นปิ่งหน่อใหม่เพิ่นว่าเดี๋ยวสิปิ่งข้าวโป่งให้เราซิมนำพี่น้องเด้อข้าวโป่งมาแต่เมืองไทยแน่หน่อใหม่พี่น้องเอ้ยเผาแล้วอ่อนหวานรัวอยู่จะแม่นงามคักสิเคียนเด้อพี่น้องเอ้ยสิแกะเคียนเคียนแล้วเสียไปไว้ถ้าซุปไปไว้ถ้ามกมาปิ่งข้าวโป่งให้ฝรั่งพี่น้องปิ่งให้ข้าวโป่งเขาเขียบบ้านเฮาเนาะบ้านข่อยก็เอิ้นข้าวโป่งคนอีสานเนาะเบิ่งฝรั่งมายืนถาซีมพี่น้องเอ้ยอันดีแต่ว่ามื้อนี้บ่มีเล็กหน่อยพี่น้องมีแต่ผู้ใหญ่ถ้าแม่นว่าเล็กหน่อยอยู่นํามันปิ่งนําก็บ่ทันดอกสิปิ่งจัก2แผ่นให้เพิ่นซีมพุ่นละแผ่นก็พอข่อยก็สิเป็ดหน่อใหม่ข่อยหน่อใหม่ข่อยยังหลายอยู่บ่จักสิเป็ดหน่อใหม่สมบ่จักสิเคียนพี่น้องถ้าเบิ่งแน่ล่ะฝรั่งมาถากินน้ำฝรั่งยืนงงยืนงงบ่เคยเห็นเขาเขาเคียบขนมปังบ้านเจ้าคือเป็นแนวนี้เพิ่นว่าขนมปังบ้านข่อยเป็นแนวนี้ล่ะเบิ่งเพิ่นมาถาซีมมาถาเอาน้ำพี่น้องสิปิ้งให้พุ่นละแผ่นละแผ่นให้ข้าเจ้านี้แต่ว่าน้อใหม่นี่ทากินมื้อหน้าว่าเฮ็ดบ่ทันได้ดอกแต่ว่านอหน่อยมันก็สิต้มให้ข้าเจ้าสิแบ่งให้ข้าเจ้าข้าเจ้าบ่ทันได้ซีมนอต้มมันพี่น้องปิ้งข้าวเคียบให้ข้าเจ้าซะกันแล้วก็สิไปเคียนน้อใหม่ไฟบ่แห้งพี่น้องข้าวเคียบก็มันก็ต้องไฟแห้งๆเนาะไฟแห้งๆมันจังสิพองอันนี้ไฟแห้งๆพันไปเผาหน่อใหม่ก่อนเผาหน่อใหม่แล้วไฟมันอ่อนมันก็เลยบ่พองบ่ฟูขึ้นพี่น้องอันบ่ฟูบ่พองก็บ่เป็นหยังดอกฝรั่งบ่ฮู้จักหยังดอกแซ่บหมดพี่น้องเอ้ยว่าแต่ได้กินว่าแต่ได้ซีมยังสิมาบอกว่าอันยังอีกบ่ว่าซั่นมื้อใดสิปิ้งอีกมีอีกบ่โอ้ยมีข่อยก็บ่มาปิ่งอีกแล้วเนาะข่อยก็สิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานข่อยน้อไม่สมข่อยก็ยังบ่ทันได้จักทันได้ซอยอยู่อันนี้เห็นก็อยากซีมพี่น้องเอ้ยเอาออกมาแล้วพันแนมเห็นพันว่าอันแบบนั้นเอามาปิ่งให้ก๋วยซีมน้ำแน่จักแผ่นพันว่าอันนี้ข้าวเคียบข้าวเคียบมุกดาหารเด้อพี่น้องข้าวเคียบเวียดนามสิเอิ้นข้าวเคียบอีหยังเนาะแนวนี้เนาะอันนี้ซื้อมาแต่มุกดาหารพี่น้องคนเวียดนามเขาเจ้าเฮ็ดขายมีเจ้าเดียวอยู่มุกดาหารขายเขาเคียบแบบนี้ไฟมันกะอ่อนปิ่งเขาพงเขาโป่งมันกะบ่พองเราอยากซีมกะสิเฮ็ดให้เราซีมให้มันแล้วซะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิไปเคียนหน่อใหม่พี่น้องเวียกหลายฝรั่งกะมายืนถากินมายืมถาซีมอยู่สิเฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดให้มันแล้วซะแซ่ข้าเจ้าไปซีมให้มันแล้วข่อยก็สิไปเคียนหน่อใหม่ไปเบิ่งข่อยเคียนหน่อใหม่น้ำกันพี่น้องหน่อใหม่เผาแล้วไปแกะออกพี่น้องมึงแน่อ่อนๆงามๆสิเคียนแล้วก็สิไปอันไปฝานหน่อใหม่ที่บ่องมันพี่น้องบ่องมันจะไปเฮ็ดหน่อใหม่ส้มอีกรอบนี้สิเป็นหน่อใหม่ส้มบ่หรือสิเป็นหน่อใหม่เน่าอัน FC เพิ่นบอกสูตรมากก็สิเอาสูตรเพิ่นไปเฮ็ดลองเบิ่งมันสิเป็นบ่อันนี้ก็สิเคียนแล้วก็สิไปต้มแล้วก็สิปั่นไว้พี่น้องปั่นแล้วก็สิเอาอันใส่ซองฟิตไว้ไปถ้าซุปไว้ถ้าโมกไว้ถ้าอันกินดนๆไว้ถ้ากินนานๆเคียนแล้วก็สิปั่นออกแล้วก็ไปล้างแล้วก็ไปต้มแล้วก็ปั่นออกอีกที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันมันบ่ได้ง่ายปานใดเด้อน้อใหม่ก็ได้กลัวสิได้กินก็ได้อันฝรั่งมาเห็นก็เห็นแต่อยู่จานน่ะโลดก็คิดว่ามันง่ายก็คิดว่าจักแม่นเฮ็ดใส่หยังแน่สิกินโลดเขาละบ่ฮู้ว่าเฮาสิใส่หยังแน่ยังสิมาแต่งว่าอันเฮ็ดให้เบิ่งแน่สิไปเฮ็ดกินเองว่าซั่นสิเฮ็ดจังได๋น้ำยะนางก็บ่มีออกมาว่าซั่นดอกข่อยก็มาทงมาสวนข่อยก็บ่ได้เตรียมหยังมาก็บ่คิดว่าสิได้หน่อใหม่ได้มื้อนี้พี่น้องเห็นแต่ไอ้สีดาว่าข่อยสิไปหาหมูจักข้าวเด้อเพิ่นว่ามาถาเพิ่นอยู่สวนบัดเตื้อเพิ่นมาละหอบหน่อใหม่มา
มึงแน่น้องใหม่พี่น้องมามาเคียนน้องใหม่พี่น้องอันเคียนน้องใหม่อันกระเสียงดังเด้อพี่น้องเด้อไอ้สิดาเราก็เฮ็ดเบียกเราข่อยก็เฮ็ดเบียกข่อยอันพ่อใหญ่พลังเราก็เที่ยวถัดจอบมามาถามเที่ยวแวะมาข่อยก็เฮ็ดพ่อของข่อยอันตั้งกล้องไว้ก็เดี๋ยวผู้นั้นเดี๋ยวผู้นี้ก็เที่ยวมาถามเดี๋ยวก็เที่ยวปิดเที่ยวเปิดพี่น้องไอ้สิดาเราก็เฮ็ดเบียกของเราเราสิเฮ็ดตุเฮ็ดตั้งอันให้พ่อว่าหยังพี่น้องปลูกผักไว้บานผักกาดหินไว้บานผักไว้อันตัวนอนมากินเมื่อพี่น้องเอ้ยบานนี้เราก็เลยสิมาเฮ็ดตุเราก็สิเอากระถางผักเอากระถางผักขึ้นตั้งไว้ทั้งโต๊ะก็เลยว่าเอาเจ้าก็เฮ็ดโต๊ะเจ้าข่อยก็สิเฮ็ดโต๊ะข่อยต่างคนต่างเฮ็ดเสียงรบกวนแน่เด้อจ้าจักเป็นเสียงหยังตัวเสียงหยังมันหลดจักเป็นเพื่อนบ้านแน่จักเป็นไอ้สีดาแน่เสียงหลดโฮมกันบ่จักเสียงเพลงไอ้สีดาแน่เอาข่อยก็สิเฮ็ดเบียกข่อยต่างคนต่างเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันไปนี่ล่ะเด้อจ้าอันนี้เบิ่งแน่พี่น้องน้องใหม่เขียนแล้วงามงามจะเป็นอ่อนจะเป็นงามคักน้องใหม่อันทุบเป๊ะเป๊ะเอาหลวดก็ได้เด้อพี่น้องผู้ลังคนรุ่นน้องให้เพิ่นไปกินพี่น้องเอาน้องใหม่ให้เพิ่นไปกินเอาไปแล้วเอาไปแล้วแล้วว่าอันยายเจ้าเฮ็ดจังได๋เจ้าคือเคียนได๋เจ้าคือซุปได๋อันของข่อยละเอามามันนอแหน่น้อยนอแหน่น้อยข่อยเคียนบ่เป็นข่อยเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดจังได๋ข่อยจังสิได้กินมามันนอหน่อยคันเฮ็ดบ่เป็นก็เบิ่งเด้อนี่ว่ายายเฮ็ดแนวใดเบิ่งเอานอหน่อยนอใหญ่ก็เฮ็ดคือกันนี่ล่ะเอาซ่อนเอาซ่อนขีดขวดขวดไปโลดหัวมันนี่บ่อยากขีดก็เอาสากกระเบือมาทุบเปะๆเอาโลดอันหาให้แล้วเอาไปแล้วพะยังว่าเคียนบ่เป็นยังว่าเฮ็ดบ่เป็นว่ามันนอหน่อยพี่น้องว่ามันนอหน่อยเฮ็ดบ่เป็นอันคันเฮ็ดบ่เป็นเดี๋ยวยายสิเฮ็ดให้เบิ่งนอหน่อยก็ได้นอหน่อยนั่นเฮ็ดแบบใดสิเฮ็ดอีกคลิปหน้าล่ะมาเบิ่งเอาเด้อว่าเฮ็ดแนวใดอันผู้เฮ็ดบ่เป็นกับบ่เป็นพี่น้องหรือว่าบ่อยากเฮ็ดบ่หรือจังใดหาให้แล้วเอาไปหอดเฮือนแล้วล่ะว่าอยากกินซุปน้อใหม่เคียนบ่เป็นเฮ็ดจังได๋มันนอหน่อยโพดล่ะว่าซั่นก็เลยมีแต่แกงกับแกงแกงกับตุ่มเพิ่นว่าอยากกินซุปมันก็บ่ได้กินอันเห็นเฮากินซุปน้อใหม่เพิ่นว่าอยากกินซุปน้อใหม่เอาน้อใหม่เอาให้แล้วคือบ่ซุปว่าซั่นอันเคียนบ่เป็นว่ามันนอหน่อยล่ะว่าซั่นพี่น้องก็เลยว่าเออนอหน่อยก็มาเบิ่งเอาเด้อว่าข่อยเฮ็ดแนวใดข่อยเฮ็ดจังได๋นอหน่อยก็ได้จังมาเบิ่งเอาว่าข่อยเฮ็ดแบบใดนอหน่อยนอใหญ่ก็เฮ็ดคือกันนี่ล่ะแม่พี่น้องได้บักหลายนอใหม่อันคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวสิไปจัดการเดี๋ยวสิไปเตรียมไปเตรียมของไปล้างไปตุ่มพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าไอ้สีดาสิไปหาไสมาให้อีก